ื่องของให้กอรมนทำโพไม่รู้ว่าตกลงพลเอกประยุทธ์สั่งหรือไม่ก่อนหน้านี้เราติดตามข่าวบอกว่าพลเอกประยุทธ์สั่งการและมอบหมายให้กอรมนทำโพตอนหลังเลยาสมชหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะรับคําสั่งพลเอกประยุทธ์ไปทําได้หรือไม่เพราะก็ออกมาปฏิเสธว่าตกลงพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสั่งไม่ได้สั่งให้กอรมนทำโพ จนมีการวิเคราะห์กันนะครับว่านี่อาจจะเป็นแท็กติกของพระเด็ปประยุทธ์ในการที่เปิดประเด็นใหม่แล้วก็ให้คนตามมาแก้ข่าวเป็นระยะระยะเช่นกรณีของการจ่ายเงินเยียวยาบอกว่าจ่าย5 0 0 0เดือนพลเดกประยุทธ์มาบอกว่าตกลงจ่าย5,000ได้เดือนเดียว เดือดร้อนโคศรกรัฐบาลต้องมาแก้ให้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่พระเด็พระยุทธ์ต้องการสื่อสารที่จ่ายเดอนเดียวนั้นมันเป็นเงินคนละส่วนกันเรื่องของการให้กรอรมนทำโพนี่ก็เช่นกันครับถ้าพระเด็ปพระยุทธ์ไม่สั่งแล้วมันเป็นข่าวได้อย่างไรและการมาปฏิเสธว่าพลเด็ปพระยุทธ์ไม่ได้สั่งเราเลือกเชื่อไม่ถูกดังนั้นจึงเห็นความพยายามในการที่จะซื้อเวลา ที่จะคงพรกฉุกเฉินไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้และยิ่งคงไว้นานเท่าไหร่คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งวันนี้ได้ใช้วิธีการรวบอํานาจกระชับอํานาจมาไว้ที่ตัวเองแล้วก็ตัดตอนรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องตัดตอนบทบาทความสําคัญของพรรคร่วมรัฐบาลดังนั้นถ้าเราจะวินิจฉัยว่า ใครได้ประโยชน์สูงสุดจากการคงพรกระุกเฉินไว้ตราบนานเท่านานพละเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะเป็นบุคคลแรกๆที่ได้ประโยชน์สูงสุดในเรื่องนี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าพละเอกประยุทธ์มีความจริงใจในการจะรับฟังเสียงประชาชนไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปเดือดร้อนกอบรรมเนาะหรือหน่วยงานใดทำครับสำนักข่าวแทบจะทุกสำนักเขาทำกันออกมา ส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันประชาชนต้องการให้ยกเลิกพรกฉุกเฉิน8่กว่าเปอร์เซ็นต์เกกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการคงไว้ก็10%บกว่ายี่กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นเลยครับถ้ามีความจริงใจจะต้องให้กอรมนทํทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานนี้ครับท่านที่ครบครับถ้าจําได้หลายเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองพลเอกประยุทธ์ก็จะนึกถึงกอรมน ทำให้กอรมน,อนนั้นเปรียบเสมือนยาสามัญประจําบ้านเป็นอาวุธข้างกายพลเอกประยุทธ์เช่นเมื่อคราวรณรงค์รับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญในการทําประชามติรัฐนูนก็ให้กอรมน,อนนี่แหละครับลงไปทําอ้างว่าเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาความเข้าใจกับประชาชนแต่เส้นแบ่งระหว่างการลงไปทํางานเพื่อทําโพสอบถามกับการทำไบโอเนี่ยมัน ใกล้กันมากชนิดที่เรียกว่าแยกกันไม่ออกดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเราขอเรียกร้องพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลว่าถ้ามีความจริงใจไม่จําเป็นแล้วครับที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองและก็มอบหมายให้กรอบรบนได้ดําเนินการในการทําโพเสียงและความรู้สึกความคิดเห็นของประชาชนสะท้อนผ่านช่องทางต่างๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่ารัฐบาลอยากฟังหรือไม่ เช่นรัฐบาลอาจจะอยากฟังมหาเศรษฐี20อันดับของเมืองไทยเขาไม่ให้ข้อคิดความเห็นเขาไม่มาก็ออกหนังสือออกจดหมายเชิญแต่ประชาชนนี่ฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟังได้โดยสำนักข่าวต่างๆเขารวบรวมแล้วก็รายงานและประมวลผลอยู่แล้วซึ่งถ้าดำเนินการให้สอดรับกับสถานการณ์การแก้ปัญหากับ การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็คงจะเห็นชัดเจนว่าต้องเร่งในการยกเลิกพรกฉุกเฉินโดยเร็วที่สุดประการที่สองของผมนะครับผมขออนุญาตชูภาพนี้หลังถแถลงข่าวนะครับผมจะได้นําส่งให้กับท่านสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับท่านที่รบครับอย่างที่ผมกราบเรียนครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีความพยายามที่จะทําหน้าที่สะท้อนความคิดความเห็นของประชาชน พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับเราพร้อมทาหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและก็ประเทศชาติแต่หลายครั้งความพยายามในการจะขอเปิดสภาเพื่อถกปัญหาโควิดก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลสัญญาณที่เรียกไปไม่ได้รับการตอบรับจากหมายเลขที่ทันเรียกแม้แต่ความพยายามในการที่จะขอเปิดสภาสมัยวิสามันเพื่อถกโควิดก็ทําไม่ได้แต่ว่าเจตจานงและการดํารงเป้าหมาย ในการทําหน้าที่เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาตินั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคครับสภาเปิดไม่ได้พรรคเพื่อไทยก็เตรียมการครับในการจะจัดเสวนาสําคัญสาคัญหลายหัวข้อหลายประเด็นต่อจากนี้ผมขออนุญาตนาเรียนนะครับว่าประเด็นสําคัญที่จะจัดในวันพฤหัสบ,บดีที่14พฤษภาคม2563ตั้งแต่เวลา14นเิกาถึง16นเิกาโดยประมาณเป็นการเสวนา ในหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรโดยจะเป็นการเสวนาทางออนไลน์นะครับท่านสามารถติดตามรับชมสดๆได้ทาง Facebook Fanpage พักเพื่อไทยและก็แ n นเพจเพื่อไทยวอ r r i o r การเสวนาจะเป็นการเหลียวหลังแลหน้าครับถอดรหัสการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยโดยวิทยากรที่บริหารจัดการในงานเสวนานี้ก็เรียกว่าครบถ้วนครอบคลุมในทุกบริบททุกมิติวิทยากรนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์รับประทานยุรศาสตร์พักเพื่อไทยท่านจะมากล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานเสวนาแล้วจะสรุปภาพใหญ่ ของวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยครับท่านหัวหน้าสมพงษ์อมรนิวัฒน์จะมาอ่านถแถลงการของพักเพื่อไทยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีท่านดรสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านครับจะมาร่วมเสวนาในกรอบความเดือดร้อนของประชาชน ผลกระทบจากการออกมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาลในแพทย์ชนน่านสีแก้วครับจะอภิปรายในประเด็นทางการแพทย์ระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศปัญหาอุปสรรคของการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีอดีรตรัฐมนตรีวัฒนาเมืองสุขครับจะเสวนาในกรอบการเยียวยาที่ผิดพลาดล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ และมองไปข้างหน้าถึงเรื่องของมาตรการการคลายล็อกจะคลายอย่างไรให้ทุกชีวิตให้มิติทางเศรษฐกิจสามารถอยู่รอดได้และเมื่อคลายล็อกแล้วเนี่ยจะเข้มในเรื่องของการควบคุมโรคได้อย่างไรและได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศายส,าสาตราจารย์ดออรอนุสรธรรมใจครับท่านจะมาพูดในผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นเกิดอะไรมาแล้วบ้างเหลียวไปข้างหลังแล้วแลไปข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านั้นควรจะมีมาตรการใดในการที่จะฟื้นฟูเยียวยามิติทางเศรษฐกิจของประชาชนนี่เป็นวิทยากรนะครับที่เราจัดมานะครับในหัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลดังนั้นมิติของปัญหาโควิดไม่ได้อยู่แค่ว่า จำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้วรัฐบาลไปหลบหลังจํานวนผู้ติดเชื้อแล้วบอกว่านี่คือความสําเร็จจริงๆมีหลายมิติหลายบริบทนอกเหนือจากเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดเรื่องของผลสำมฤทจที่มีผู้ติดเชื้อลดลงยังมีเรื่องของการเยียวยาที่ล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพมีคนตกหล่นเข้าไม่ถึงจำนวนมากยังมีมิติของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ที่นักวิเคราะห์จากหลายสถาบันฟันธงค่อนข้างตรงกันว่า GDP อาจจะติดลบ6 9ถึงเซจะมีคนตกงาน9ล้านถึง10ล้านคนเป็นอย่างน้อยดังนั้นก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับเสวนาแรกในถามการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 วันที่14พฤษภาคมครับเวลา14โนริกาเป็นต้นไป ถอดบทเรียนการแก้ปัญหาโควิด -19 ของรัฐบาลขอกลับเรียนเชิญนะฮะสามารถรับชมได้นะครับทาง f a c e b o o k แฟนเพจของพรรคเพื่อไทยและก็เพจเพื่อไทย Warrior ซึ่งก็จะรวมถึงแฟนเพจอื่นๆนะครับที่จะช่วยกันแชร์นะักขณะทำการออกอากาศสดต่อไปครับกบขอบคุณครับ